หาผลหารและเศษโดยการหารสั้น 5,919 หารด้วย8วิธีทำบรรทัดแรกเขียนเครื่องหมายหารสั้นค่ะตัวตั้งคือเท่าไรคะตัวตั้งก็คือ 5,919 ตัวหาร8เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า8คูณจำนวนใดไม่เกิน5ก็คือ8คูณ0ได้0นำ5ลบ0เหลือ5เขียนไว้หน้าตัวต่อไปค่ะต่อไป8คูณจำนวนใดไม่เกิน59โดยการท่องสูตรคูณ8 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ5เป็น40 8คูณ6เป็น48 8คูณ7เป็น56 8คูณ7เป็น5656แล้วนับต่อไปให้ถึง59 56แล้ว57 58 59เหลือเท่าไรคะเหลืออีก3เขียนไว้หน้าเลข1ต่อไป8คูณจำนวนใดไม่เกิน31 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น248คูณ3เป็น24 24แล้วนับให้ถึง31 24แล้ว25 26 27 28 29 30 31เหลือเท่าไรคะเหลือ7เขียนไว้หน้าเลข9ต่อไป8คูณจำนวนใดไม่เกิน79 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น168คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ5เป็น40 8คูณ6เป็น48 8คูณ7เป็น56 8คูณ8เป็น64 8คูณ9เป็น72 8คูณ9เป็น72 72แล้วนับต่อไปให้ถึง79ค่ะ72แล้ว73 74 75 76 77 78 79เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก7ก็คือเศษ7หารกันได้739เศษ75,919 หารด้วย8ตอบ739เศษ7